ากกินข้าวอยากกินข้าวทำข้าวให้กินหน่อยแต่ยังหิวอะไรอ่ะก็อยากกินแบบชุดเธอเลยอ่ะกินของไทยใหญ่อ่ะกินของไทยใหญ่กันเออไทยเขาพักไทยใหญ่อ่ะไม่เท่าถ่ายคลิปเนี่ยโอ้ไปสู่ค่ะไปสู่ค่ะโยกวัตซับสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะแต่งตัวเป็นชุดชาวไทยใหญ่นะครับเห็นไหมครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะเป็นชาวสวน1วันนะครับวันนี้เราจะมาหาข้าวหาปลาแบบว่าทำอาหารกินเองนะครับโดยใช้เขาเรียกว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองครับเราจะทำอาหารกินกันนะครับแบบเป็นวิถีชาวดอยใช่ไหมแม่เท่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะให้แม่เท่านะครับเป็นเชฟนะครับผมกับแม่เท่าเนี่ยจะเป็นเชฟแล้วก็จะทำอาหารให้มนุษย์เมียกินคือไม่ได้ทำให้มนุษย์เมียกินด้วยนะผมก็หิวด้วยนะครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันนะแม่เท่าไปเก็บยอดปักทองทั้งท้องอยากกินเนี่ยแม่เท่าอยากกินอะไรอ่ะผักกวางตุ้งอะไรเงี้ยตุ้งอ่ะผักแบบซีอิ๊วอะไรเงี้ยเดี๋ยวผัดนั่นนะผักกาดเอางี้เราเดี๋ยวผัดผักกาดกินผักกวางตุ้งเป็นคนจีนนะเอาไม่เท่าเราคนไตใหญ่อ่ะทำอาหารไตใหญ่ดีกว่าเออนั่นเดี๋ยวโคผักกาดเลี้ยงผักกาดเลี้ยงเอาหมักซ้ำพอมีก่อมีหมักซ้ำพอตำหมักซ้ำพอตำทุกคนเคยกินส้มตำของเวอร์ชั่นคนไทยใหญ่ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมลองชิมนะครับคือประเทศไทยเนี่ยถ้าส้มตำเขาจะเรียกว่าส้มตำแต่ถ้าเป็นไทยใหญ่จะเรียกว่าหมาซัมพอซึ่งการหั่นเนี่ยมันจะแตกต่างกันเออเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปแม่เท่าดีกว่าเอามาช่างพออยู่ตั้งหลังโอเคเอามาซัมพอนะสำหรับวันนี้นะครับสับเรียนรู้ใหม่นะครับที่แม่เท่าพูดว่าหมาซัมพอเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่ามะละกอแต่ถ้าภาษาไทยใหญ่เรียกว่าหมาซัมพอคล้ายๆกันหมาซัมพอมะละกอหมาซัมพอมะละกอแม่เท่าโอ้แม่เท่ามาซัมพออ่ะโอ้ไปโอ้ติดตำโอ้อันนี้มะละกอนะครับทำไมมะละกอแบบมะละกอนี่เป็นความไตของว่าหมักซ้างพออ๋อเออเอาตำมาซ้างพอตำมาซ้างพอโอ้เราจะได้กินส้มตำเวอร์ชั่นพม่าเราจะได้กินส้มตำเวอร์ชั่นไทยใหญ่แล้วนะครับมาซ้ำพอมาซ้ำพอไปสู่ค่ะไปสู่ค่ะนี่เราอยู่กับอุ้ยนี่ปลายังอ่ะแม่เท่าอันนี้ปลาลิ้นปลาดุกปลาช่อนปลาช่อนความตาใหญ่ลาดว่าอย่างไรปลาเกาะตาใหญ่เรียกว่าปลาเกาะปลาเกาะอ๋ออันนี้ปลาช่อนนะครับสับใหม่วันนี้ไทยใหญ่เรียกว่าปลาเกาะได้สาระได้กูโอ้ทำไมตอนแรกผมดูนึกว่าแตงโมหรืออะไรสักอย่างอ๋อเสื้อเมประมาณสก้ามาแบบบุลาทวิสตาบิบิลาเนี่ยแม่เท่าเขาใส่จุดไตลาดความมันเป็นไรก่อนก็คือผมบอกแม่เท่าว่าถ้าผมใส่จุดไทยใหญ่แล้วพูดความมันด้วยได้ไหมก็อยากให้แบบคุณผู้ชมได้ฟังภาษาพม่าด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้แม่เท่าสอนความไตส่วนลูกจะสอนความมันเอ๊นี่ครับวัตถุดิบที่เราใช้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าถั่วเน่านะครับคุณผู้ชมเคยกินถั่วเน่าไหมถั่วเน่ามันจะเหมือนผงโอวัลตินนะครับแต่จริงๆมันเป็นแผ่นนะแม่เท่าเนาะแล้วก็เอามาตำนะครับให้เป็นผงกินถั่วเน่าหอมมากไม่เน่าเลยเนี่ยโคตรหอมอันนี้มะขามเปียกก่อนมะขามเปียกมะขามเปียกรสดีเกลือผงชูรสจ้าโอเคโอ้หมาสุกก็อร่อยยังไม่เท่าหมาซัมพ่อหมาสุกนะถ้าเรากลับไตแต่ว่ามันเกลียวเฮ็ดได้อยู่หวานเฮ็ดได้อยู่โอ้เคนโดนอ่ะครบมือลูกนั่นนะครบมือมันครบมือภาษาไทยใหญ่สับวันนี้นะครับคำว่าครบนะครับครบก็คือกัดนั่นเองครับยางมันจะกัดนะครับก็บอกคินว่ามันครบมือเดี๋ยวมันจะกัดนะยางอ่ะเนี่ยดูดีครับดูลูกพี่นะครับตาแดดตาฝนนะครับผิวดำมาไม่หล่อแล้วนะไม่หล่อแล้วนะหล่อไหมใหญ่มากวัดดีคนดูไม่สูงค่าไม่สูงค่าแล้วสูงค่าไม่สูงค่าจูงค่าโอเคไม่สูงค่าแปลว่าสวัสดีครับแม่เท่าเผื่อแบบว่ามี FC เนี่ยอยากไปบอกรักแฟนแบบรักนะอย่างเงี้ยความไตลาดยังอ่ะเออฮักสูเออเฮาฮักสูเออโอ้เหมือนภาษาเหนือเลยเนาะเอาฮักสูนะอ๋อสูฮักเฮานี่เธอรักฉันไหมเออถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีแฟนหรือมีคนที่ชอบนะครับอยากไปบอกโดยที่ไม่ให้เขารู้ตัวก็ไปบอกว่าเฮาฮักสูค่ะเขาหักสูเขาหักสูจังสูห้าข้าวแน่จังสูห้าข้าวแน่นี่ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยเห็นแบบว่าส้มตำไหมครับส้มตำเนี่ยเขาจะหั่นแบบสับๆๆแล้วก็เฉียงสับแบบเป็นเส้นๆนะครับแต่อันนี้เนี่ยถ้าเป็นหมาซัมพอของไทยใหญ่นะครับจะหั่นเป็นลูกเต่านะครับแล้วแม่เท่าเนาะจะเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับยิ่งบางเท่าไหร่ยิ่งอร่อยแม่เท่าส้มตำไทยก็จะเป็นเส้นๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของไทยใหญ่จะเป็นแบบลูกเต่าบางๆผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะหั่นนะครับเราจะช่วยหั่นเป็นเส้นเอ้ยไม่ใช่เป็นลูกเต๋าเป็นแผ่นยิ่งบางยิ่งเข้าถึงเนื้อนะครับ5 minutes later ตอนนี้นะครับเราก็ได้หมัดซัมพอแล้วนะครับนี่หน้าตาจะเป็นลูกเต๋าอย่างนี้นะครับ
โอ้แตกต่างจากส้มตำประเทศไทยมากนะครับส้มตำประเทศไทยจะเป็นแบบเส้นๆนะอันนี้ก็จะเป็นแบบลูกเต่านะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองปรุงดูนะครับว่าจะเป็นยังไงรสชาติจะแซ่บไล่กับอะไรครับตอนนี้แม่เท่าก็ปรุงนะครับใส่ถั่วเน่ากระเทียมนะครับ6-7-8เม็ดแล้วก็รสดีกับเกลือนะตามมาถ้าคุ้นๆนะครับดีรสดีสำหรับใครนะครับที่อยากจะหาซื้อถั่วเน่านะครับก็สั่งซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าลองสั่งได้ที่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ก็น่าจะมีนะครับโอ้อันนี้พริก10,000เม็ดนะครับดูดิทุกคนน่ากินมากเลยอ่ะโอ้โหไหนลองชิมอร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยโอ้โหนี่มะขามเปียกไปเอาช่วยนะนี่ครับเป็นน้ำพริกแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะนี่ครับใส่มะละกอเข้าไปครับผมแล้วก็คลุกๆนะครับสีหน้าน่ากินมากครับอร่อยไหมอร่อยไม่เท่าใส่น้ำต้องใส่น้ำตาลนะเนาะโอ้ยพริกพริกเพิ่มแค่นี้เหรอโอ้เอาไปเท่าเอาละครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับมาส้มพ่อตำครับผมส้มตำเวอร์ชั่นไทยใหญ่ว้าวนี่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราต้องมีการใส่น้ำมันเข้าไปนะครับเพิ่มความชุ่มฉ่ำแล้วก็นิ่มลุ้นนะครับWhatเทน้ำมันลงไปน้ำมันโอ้นี่ครับน้ำมันครับผมน้ำมันโอ้โหโอ้ยแซ่บอ่ะแซ่บแม่เท่าเก็บผักโอ้นี่เป็นผักชีลาวอ่ะแม่เท่าผักชีลาวโอ้น่ากินนะเนี่ยแม่เท่าปลูกไว้เยอะแล้วปลูกไว้นานๆผักชีลาวคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้มาซ้ำพ่อต่ำนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศไทยใหญ่นั่นเองนะครับนี่ก็คล้ายๆกับส้มตำบ้านเรานะครับคือประเทศไทยก็จะเป็นแบบปลาลงปลาล้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะใช้ถั่วเน่าเป็นหลักนะครับเป็นถั่วเน่านี่เป็นของขึ้นชื่อนะครับของประเทศไทยใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะมากินกันนะครับโอ้ยโอ้อร่อยนะแซ่บมากอันนี้ครับผักชีลาวแซ่บอ่ะคือมันกลมกล่อมมากครับจริงผมรู้สึกว่าอร่อยกับส้มตำนะแต่ก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับกินกับผักโอ้โหยิ่งแบบมะขามเปียกนะครับกับถั่วเน่านี่มันแบบหวานหอมมากมัมมาหอมไหมหอมไหมอ่ะมัมมัมอ่ะปะแมวละเผ็ดอร่อยมากที่รักปกติเขาก็กินอันนี้แบบเขาปรุงแบบเขาปรุงไงแล้วเขาแบบใส่เผ็ดอ่ะปกติแม่เท่าทำบอกค่อยเผ็ดอ่ะอันนี้ทำเผ็ดก็เลยแบบแซ่บมากแต่เผ็ดเผ็ดแต่แซ่บเผ็ดแซ่บอร่อยอร่อยอร่อยผมอยากให้คนไทยลองชิมดูมากนะครับว่าส้มตำของไทยใหญ่เนี่ยก็อร่อยไม่แพ้ส้มตำของบ้านเราเลยนะครับโอ้ลูกก็กินโอ้แป๊บเดียวจะหมดละดูกินเฮ้ยเผ็ดน่าเผ็ดเผ็ดดูกินชอบกินเผ็ดอร่อยก็เจียมน้ำมาไม่เห็นหรออันนี้จะตำหรือไม่เท่าตำช่วยกันตำเดี๋ยวเขาบอกไม่เท่าให้ใส่พริกเพิ่มอ่ะอันนี้ไม่ได้มีการแอคติ้งนะครับอร่อยจริงกินกับลูกลองกินกันนะหนึ่งชาคนไตโอ้นี่เมี่ยงอ่ะอันนี้เป็นเมี่ยงครับเมี่ยงคนไตนะครับเมี่ยงคนไตอ่ะมาเดี๋ยวเราลองมาชิมเมี่ยงบ้างนะครับก็จะใส่ถั่วใส่เป็นเมี่ยงดองนะครับกระเทียมหอมเมี่ยง
ชอบโอ้ชอบเหรอชอบเหรออะไรอ่ะอยากกินนะครับแต่ก็เผ็ดนี่มีกินมาด้วยถือน้ำมาด้วยโอ้ยซับน้ำเย็นๆบอกเลยว่าเด็ดจริงครับเด็ดจริงๆมือน่ากินดีไหมถึงแล้วลูกปากดูกินดีเนื้อแซ่บโอเคทุกคนอ้าวรอๆๆต้องกินคู่กับผักได้ป่ะกินคู่แล้วครับมันรสชาติแบบเข้มข้นอ่ะพี่อ่าฮะรสชาติเข้มข้นแปลกอร่อยอ่ะกินเก่งอ่ะเนาะกินเก่งโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวสำหรับคลิปในวันนี้นะครับพวกพี่ก็ต้องขอตัวก่อนครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพฤติกรรมและคำพูดจาอะไรที่ดูสะถอยสะถุงก็เลยทิ้งไปนะครับก็เป็นเพียงแค่ acting และการแสดงนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราขอตัวก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายอะไรที่รักสรุปมึงบอกมึงทำให้กูกินมึงตามเสร็จมึงมานั่งกินเองอ่ะแล้วกูต้องเดินตามมาก็มันแซ่บอ่ะอ่ะบ๊ายบายขอดูหน่อยคลิปบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย